คุณผู้ชมครับซาเลโมพาสต้าวันนี้มีเมนูอร่อยมาฝากคุณผู้ชมครับนั่นก็คือพาสต้าต้มยำกุ้งนะครับเส้นนุ่มเหนียวกำลังดีเพราะวันนี้เราใช้เส้นพาสต้ารูปข้องอปลาซาเลโมหรือที่เรียกกันอีกชื่อนึงว่าเอลโบมักกะโรนีนั่นเองครับพาสต้าต้มยำกุ้งเริ่มจากใส่น้ำลงในภาชนะตั้งไฟพอเดือดใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันใส่เอลโบมักกะโรนีบราซันเรโมพาสต้ารูปข้องงใช้เวลาต้ม6นาทีก็จะได้เส้นแบบอาเดนเต้ใส่น้ำลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่ตะไคร้ข่าใบมะกรูดรากผักชีหอมแดงต้มพอมีกลิ่นหอมตักเครื่องสมุนไพรออกใส่กุ้งแม่น้ำเห็ดฟางต้มต่อจนกุ้งแม่น้ำสุกเติมนมข้นจืดพอเดือดใส่เอลโบมักกะโรนีบราซันเรโมที่เตรียมไว้ปรุงรสด้วยน้ำพริกเผาน้ำปลาเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันต้มต่ออีก2นาทีก็จะได้พาสต้าที่สุกแบบพอดีจากนั้นปิดไฟใส่พริกขี้หนูสวนน้ำมะนาวคนพอเข้ากันตกแต่งด้วยพริกแห้งทอดมะนาวหั่นแว่นใบผักชีเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูพาสต้าต้มยำกุ้งจำไว้นะครับซันเรโมพาสต้าพาสต้าสำหรับคุณและครอบครัวโปรโมชั่นพิเศษซื้อซันเรโมพาสต้าวันนี้พิเศษ2แพ็คราคา99บาทจากปกติราคา130บาทตั้งแต่วันนี้ถึง4พฤษภาคม2564หาซื้อได้แล้วที่ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาทั่วประเทศ Family's the place where love never ends